ก็จะติดราคาไว้อันนี้ราคาแบบ3ตัวต่อแบบนะคะก็จะได้เป็นราคาสมแบบที่เขาติดตัวละ100เขาก็จะไปขายแบบ150อะไรแบบนี้นะคะมาเดินเล่นวันนี้คนเยอะมากเสื้อเข้าใหม่ก็แบบสวยๆเยอะนะ100-105 บาทอันนี้150เดินก็ลำบากจริงๆมากคนเยอะเลยมาเดินแบบหาเสื้อผ้าไปใส่เองนะคะตรงเราเดินอยู่ตรงนี้ก็จะเรียกว่าซอยนรกนะก็จะเป็นแบบซอยใหญ่มาเดินก็ต้องแบบระวังแบบคนล้วงกระเป๋าอะเป็นซอยคูณศักดิ์นะคะซอยคูณศักดิ์ก็มีแบบเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะนะมาเดินนี่ห้ามพลาดซอยคูณศักดิ์เลยนะข้างหลังก็จะมีข้างหลังคุณซับก็มีแบบตลาดเล็กๆด้วยนะคะใครมาก็หิวก็มาซื้อกันได้นะของกินเ
ก็เยอะมากนะคะถ้าใครที่มาเดินก็อยากจะให้เดินกันทั่วๆนะจะได้แบบดูเสื้อผ้าที่แบบเยอะๆเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นเน้นขายส่งแต่ถ้าแบบจะซื้อปีกก็แนะนำว่าให้ไปเดินฝั่งแพลตินัมนี่ก็จะดีกว่ายิ่งซอยนรกเนี่ยก็แบบคนเยอะเอาครับเนี่ยหมูที่ขายเอาตังมาซื้อนั้นไม่ใช่ตังมาซื้อเซลสองตัวร้อยนะคะผู้ชายดีมากมาพวกของกินก็ขายดีไม่แพ้เสื้อผ้านะชุดวัยรุ่นเสื้อวัยรุ่นส่ง80 60 70บาทชุดสงกรานต์ก็เริ่มมาแล้วดูกันนะครับดูกันนะครับคนนี้คนนี้ซื้อมือไปอยู่ไหนก็ได้อย่าใจที่อยู่ใต้เจ้าเจ้าช้างก็มีขายนะคะไม่รู้เลยวะการขับรถติดตาซอยเข้าไปอะไรอย่างนี้ก็แบบเยอะแยะเสื้อแบบแฟชั่นนี่เยอะมากเราจะเลี้ยวออกไปจากซอยนรกกันนะเร็วๆควายพอลงมาเว้ยระวังที่มองเลยงานนี้เสื้อยืดขายดีมีแต่ลายสวยมาเดินก็อย่ามาช้ามากนะคะไม่เกินบ่ายสองบ่ายสามนี่จะดีมากถ้าเดินบางร้านเขาก็จะปิดเร็วนะมาเดินอยากมาเดินดูของสวยๆก็9 โมงถึง
ใบหนึ่งใบสองนี่ก็ยังได้นะคะมีเสื้อสวยๆเยอะมากตรงนี้ก็อยู่ที่มุมแดงพาซ่านะคะมีแบบตรงนี้ก็มีซอยเล็กๆเยอะแล้วก็เสื้อสวยๆซอยนี้ก็เยอะชุดแบบที่นี่เขาก็จะเน้นแบบเป็นเสื้อผ้าแบบแฟชั่นวัยรุ่นนี่จะเยอะที่สุดนะคะเสื้อผู้ชายก็มีบ้างแต่ก็ไม่เยอะค่ะบางคนเขาก็มาแบบไลฟ์สดขายของนะชาวต่างชาติมาไลฟ์สดขายของเยอะเดี๋ยวต่อจากเดินประตูน้ำเราก็จะพาไปเดินตึกดีเซมเบอร์นะคะเป็นตึกที่อยู่ตรงข้ามของอยู่ข้างๆแพลตตินัมนะเป็นตึกที่เปิดใหม่ได้ไม่นานแล้วก็ขายเป็นพวกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเป็นเน้นคนไปไลฟ์สดนี่ก็แบบค่อนข้างเยอะค่ะมีรถติดเสื้อผ้าแฟชั่นแบบสวยๆเยอะนะอ
างเกงราคาส่ง180บาทเดี๋ยวเราจะไปเดินตรงดีเซมเบอร์นะคะ